สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ TK อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปเลี้ยงลูกแบบฝรั่งนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยคลิปที่ TK ทำเอาไว้ก็คือเป็นประสบการณ์จากการคลอดลูกนะคะก่อนคลอดระหว่างคลอดหลังคลอดเป็นยังไงถ้ายังไม่ได้ดูกันเนี่ยที่อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในห้องคลอดนะคะก็เดี๋ยว TK จะลงลิงก์อันนั้นเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วในคลิปนั้นเนี่ยก็ได้พูดเอาไว้ว่าจะมาพูดให้ฟังกันทีหลังนะคะว่าหลังจากที่พาเบบีกลับบ้านแล้วเนี่ยยูจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างนะคะตามที่ประสบการณ์ของอันนี้คือพูดตามประสบการณ์ของ TK นะคะขอบอกก่อนว่า TK เนี่ยไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์ไม่ได้เป็นนางพยาบาลไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นคือเป็นคุณแม่ลูกอ่อนที่อยู่เมืองนอกแล้วจะต้องเลี้ยงลูกตั้งแต่วันแรกนะคะด้วยตัวเองลำพังไม่ใช่ลำพังคือสามีช่วยแต่ว่าเป็นแม่เป็นคุณแม่ full time อะค่ะคือต้องเลี้ยงอยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่มีพี่เลี้ยงช่วยทำเองทุกสิ่งอย่างนะคะรวมถึงเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวดูแลสามีทุกอย่างดิฉันคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของ TK เนี่ยถ้าหากว่าอยู่กำลังจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรคล้ายๆกับ TK กำลังจะต้องอุ้มเบบี้จากวันที่คลอดที่โรงพยาบาลกลับบ้านเนี่ยอันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่อาจจะต้องพบเจอนะคะอย่างที่ TK พบเจอนะคะแล้วก็มาฟังประสบการณ์อันนั้นไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้มีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะอาจจะยืดยาวสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ลองคอมเมนต์มาให้ TK รับทราบกันนิดนึงว่าชอบคลิปยาวประมาณแบบครึ่งชั่วโมงแบบนี้หรือว่าชอบคลิปที่เป็นแบบว่าแบ่งเป็นตอนๆสั้นๆเพื่อที่จะได้แบบว่าได้รับข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะกระชับมากกว่าในเรื่องหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนะคะก็อันนี้ขอรบกวนให้บอกกันให้ทราบนิดนึงนะคะไม่อย่างนั้นที่เคก็จะทำอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆครึ่งชั่วโมงนะคะก็เรื่องแรกเลยคลอดลูกมาปุ๊บเนี่ยเวลาจะเอาลูกกลับบ้านนะคะกฎหมายที่อเมริกาเนี่ยยูจะต้องพาลูกใส่มีคาร์ซีทนะคะซึ่งไอตัวคาร์ซีทเนี่ยพอมันเอามาไว้ในรถแล้วเนี่ยมันก็จะมีการมีเอาสายเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเป็นล็อกกับคาร์ซีทให้มันแน่นหนาอยู่ในรถนะคะอันนั้นเป็นกฎหมายแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องอยู่ที่เบาะด้านหลังเสมอไปหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะก็ลองไปเช็คกันดูนะคะส่วนประเทศที่เขาไม่มีกฎหมายบังคับเนี่ยTK แนะนำว่ามีดีกว่านะคะเพราะว่าลูกเราคือเขามีการออกแบบมาแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าเด็กอยู่ในตำแหน่งนี้ในกระเช้าที่เขาออกแบบในเรื่องของความปลอดภัยมาแล้วเป็นอย่างดีเนี่ยเมื่อหากว่ารถเกิดอุบัติเหตุลูกเราจะปลอดภัยนะคะหรือถ้าหากว่าจะมีเหตุการณ์ต้องเจ็บเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่แนะนำถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายควบคุมนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่ทาใส่ให้ลูกเนี่ยไอตัวคาร์ซีทเนี่ยนะคะมันจะเป็นเบลที่อาร์มทั้งสองข้างแบบนี้นะมันจะลงมาคาดตรงท่าตรงหัวบ่าหัวไหล่ลงมานะคะแล้วมันก็จะมาคาดที่พุงอีกทีโดยที่มันก็จะมีสแนปอีกอันนึงที่ขึ้นมาระหว่างเป้านะคะมาคาดตรงเอวอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่เอาลูกออกจากโรงพยาบาลวันแรกนะคะควรจะเป็นลักษณะที่เป็นกางเกงแล้วก็แนะนำชุดที่มันเป็นวันซี่นะคะก็คือชุดเดียวทั้งแขนยาวขายาวอะไรประมาณแบบนี้นะคะตอนแรกของ TK เนี่ย TK ไม่ทราบนะคะก็เอาลูกอ่ะห่อใส่ไอตัว swaddle อ่ะตัวที่ห่อเด็กอ่ะแล้วทีนี้ขาเนี่ยมันอยู่ในผ้าใช่ไหมล่ะมันแยกออกจากกันไม่ได้นะคะเราก็ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าไปให้ลูกเลยสรุปว่าวันนั้นเนี่ยคูเปอร์ออกจากโรงพยาบาลด้วยสภาพคือ TK ต้องแกะปลอกหมอนอ่ะแล้วก็คลุมตัวลูกออกจากโรงพยาบาลนะคะคือแบบรู้สึกว่าทุลักทุเลมากนะคะเพราะความไม่ทราบนะตอนนี้อยู่ทราบแล้วอยู่ก็เตรียมตัวซะนะคะต่อมาเรื่องที่2นะคะพอขับรถกลับมาบ้านเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องเจอในบ้านก็คือหมาแล้วก็แมวนะคะเราจะจัดการกับหมาแมวยังไงนะบ้านของ TK เนี่ยมีทั้งหมามีทั้งแมวแล้วก็แต่ขอบอกก่อนว่าเป็นหมาและแมวที่สะอาดมากนะคะเป็นหมาและแมวที่อยู่ในบ้านตลอดเวลาถึงแม้ว่าหมาเนี่ยจะมีออกไปเดินเล่นบ้างแต่ทุกครั้งที่กลับเข้าบ้านเนี่ยจะเช็ดเท้าให้นะคะแล้วก็อัพซีนเนี่ย
อัพซีนวัคซีนเนี่ยอัปเดตทั้ง2ตัวนะคะคือมีการฉีดวัคซีนตัวสุขภาพทำฟันอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็แมวของ TK เนี่ยเป็นแมวที่ดีคลอก็คือเป็นแมวที่ไม่มีเล็บด้านหน้านะคะคือเขาไม่สามารถกางเล็บแล้วมาแบบใส่หน้าลูกอยู่ได้นะคะนั่นก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยคือแมวเนี่ยดีคลอมาตั้งนานแล้วแต่ว่าอันนี้คือบอกให้ฟังนิดนึงว่าแมวเขาเป็นสัตว์ที่แบบunpredictable ก็คืออยู่อาจจะไม่รู้จักอาจจะรู้จักเขาแต่ว่าอาจจะไม่รู้จักอารมณ์เขานะคะแล้วก็เบบี้เนี่ยเวลาเล่นกับแมวมันอาจจะมีแองเกิลที่ไปทำให้แมวโกรธแล้วเขาก็จะแบบขวนหน้าขวนตาได้เพราะฉะนั้นอันนี้ระวังนะคะเจอกับหมากับแมวเนี่ยตอนที่ทีเคเอาเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะนำเข้าบ้านนะคะจัสตินเนี่ยระหว่างที่ที่เคนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลจัสตินเนี่ยได้กระทำการเอาหมวกของลูกนะคะเอาเสื้อผ้าของลูกเนี่ยที่ใส่แล้วในขณะที่ที่เคยังอยู่ที่โรงพยาบาลและลูกยังอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเอากลับมาบ้านมาให้หมาแมวดมสร้างความแบบคุ้นเคยก่อนนะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับในชีวิตของยูของหมากับแมวนะคะแล้วก็พอเอาลูกเข้าบ้านมาปุ๊บเนี่ยก็ยกออกจากกระเช้าเนี่ยนะคะเอามาไว้ในบ้านคือยกตัวเขายังอยู่ในกระเช้าเนี่ยก็มาวางไว้ที่พื้นที่บ้านแล้วก็ให้หมาแมวเนี่ยเข้ามาสำรวจเข้ามาดมนะเขาก็ไม่ได้มีอาการแบบ aggressive หรือว่าต่อต้านอะไรนะคะเพียงแต่หมาเนี่ยจะดูแบบหงอยๆ นิดนึงเหมือนแบบว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้ฉันจะไม่ได้เป็น number one อีกต่อไปแล้วหรอหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยไม่เคยมีปัญหาไม่มีปัญหาว่าแมวมาแสดงอาการเกลี้ยกล่อมกับลูกเราหรือว่าหมามาแสดงอาการเกลี้ยกล่อมใส่ลูกเรานะคะเพราะฉะนั้นทีเคก็เลี้ยงด้วยกันการที่จะเลี้ยงด้วยกันเนี่ยขอบอกนิดนึงว่าทีเคปรึกษาหมอแล้วนะคะแล้วก็ปรึกษาหมอทั้ง2คนนะคะคือหมอของทีเคแล้วก็หมอของลูกที่อเมริกาเขาแยกหมอกันนะคะก็คือหมอสตรีหมอผู้หญิงกับหมอเด็กนะถามแล้วทั้ง2คนเขาบอกว่าเรื่องหมาแมวหรือสัตว์ที่มันมีขนเนี่ยเลี้ยงได้เลี้ยงด้วยกันได้ถ้าหากว่าลูกไม่มีอาการแพ้นะคะแต่ว่าถ้าหากมีอาการแพ้ก็ควรจะจับแยกเพราะฉะนั้นยูก็ไปสังเกตลูกของยูเอานะว่ามีอาการผดมีผื่นมีการจามมีการไอหรือว่าอะไรที่ทำให้ยูรู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่านะคะก็อันนี้ก็ลองไปสังเกตลูกของยูดูแต่ว่าสำหรับบ้านอีเคเนี่ยไม่มีปัญหานะคะก็เลี้ยงด้วยกันนอนด้วยกันเล่นด้วยกันแบบปกติเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่3นะคะก็เป็นเรื่องของตัวเหลืองเด็กคลอดใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีค่าตัวเหลืองที่ออกมาแล้วประมาณนึงนะคะพออยู่ไปอีกสักวันนึงค่าตัวเหลืองก็เพิ่มขึ้นอยู่ไปวันที่2ค่าตัวเหลืองก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะของคูเปอร์เนี่ยสามารถกลับบ้านได้เลยเพราะว่าค่าตัวเหลืองเนี่ยเขายังอยู่ในปริมาณที่โอเคอยู่นะคะการที่เด็กตัวเหลืองเนี่ยเป็นเพราะว่าตับเนี่ยยังทำงานยังฟังก์ชันได้ไม่ดียังทำงานได้ไม่ดีนะคะวิธีการที่จะช่วยลูกของเราเวลาที่เขากลับบ้านมาแล้วเขาตัวเหลืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้เองที่บ้านนะคะไม่ต้องไปรอที่จะต้องไปเข้าตู้อบรอไปโรงพยาบาลอย่างเดียวนะคะสิ่งที่ทำได้ง่ายๆก็คือหมั่นให้ลูกดื่มเพื่อให้เขาฉี่ออกนะคะเขากินเท่าไหร่เขาฉี่ออกเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะไปช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยเขาได้ทำงานนะคะพอมันทำงานได้พอมันเริ่มทำงานได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำงานได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะมันเป็นการเหมือนไปแบบสตาร์ทเครื่องไหนให้ทำงานฟังก์ชันเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือเอาลูกไปนอนอาบแดดอุ่นๆตอนเช้าๆนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่TK ทำมาตลอดในช่วงวีคแรกนะคะแล้วพอกลับไปหาหมออีกทีนึงเนี่ยค่าตัวเหลืองก็ลดน้อยลงแบบลดลงเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็น TK เนี่ยรู้จักเพื่อนที่มีลูกกี่คนเนี่ยออกจากโรงพยาบาลมาได้ประมาณแบบอาทิตย์นึงอ่ะทุกคนจะต้องพาลูกกลับเข้าโรงพยาบาลเพื่อไปเข้าตู้อบกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่า TK เนี่ยอะไรที่ทำได้ที่บ้านก็ทำเราจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องพบเจอเลยคืออยู่จะต้องอาบน้ำให้ลูกนะคะวิธีการอาบน้ำเนี่ยควรอาบน้ำในน้ำที่มีความอุ่นนะคะไม่ใช่น้ำเย็นหรือว่าไม่ใช่น้ำร้อนนะคะการวัดปริมาณความอุ่นของน้ำเนี่ยแนะนำว่าอย่าใช้ฝ่ามือของเราเด็ดขาดเพราะว่ามือของเราเนี่ยมันกร้านไงมันทนความร้อนได้เยอะมันทนความเย็นได้เยอะกว่าผิวที่มันเซนซิทีฟที่มันเดลิเคทมากๆของเบบี้นะคะ
ขอประทานอภัยที่เคใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาเลยเพราะว่าทุกอย่างเทคโน้ตเป็นภาษาอังกฤษนะคะต้องขอประทานอภัยมากๆแต่ว่าคิดว่ามันไม่ได้ยากเกินไปที่จะเข้าใจนะคะน้ำเนี่ยควรจะประมาณ90ฟาเรนไฮต์เป็นคือเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปเหยียบถึงขั้นก็ต้องไปนั่งวัดเลยนะว่ามันจะต้อง89หรือ90ฟาเรนไฮต์เอาเป็นว่าให้ใช้ข้อศอกนะคะของเราในการจุ่มลงไปที่น้ำที่มันอุ่นอยู่ที่ข้อศอกเนี่ยมันอาจจะเย็นเกินไปสำหรับมือของเราแต่ว่ามันจะเป็นอุณหภูมิที่พอดีสำหรับเบบีนะคะแล้วก็กะละมังอาบน้ำเด็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรที่มันแฟนซีเลยเอาเป็นกะละมังแบบธรรมดานะคะที่1มีราคาที่ถูกกว่าแล้วก็สามารถใช้ได้ดีกว่านะคะที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีกะละมังที่แบบเหมือนมีองศาที่ให้เด็กเอนหลังได้พอดีมีที่กันให้นั่งให้เด็กไม่ไหลลงไปในอ่างน้ำอะไรประมาณนี้ก็วุ่นวายนะคะที่เคมีทั้ง2แบบเพราะว่ามีคนให้มาแต่ว่าตัวที่ใช้แล้วดีที่สุดเนี่ยคือตัวที่เป็นกะละมังแบบธรรมดานะคะแล้วข้อสำคัญหนึ่งอย่างเลยคืออย่าทิ้งเบบี้เอาไว้ในกะละมังอาบน้ำลำพังเด็ดขาดระหว่างการ อาบน้ำเนี่ยจะต้องใช้มือนะคะประคองไปที่ท้ายทอยของเบบี้ให้อยู่เหนือน้ำตลอดเวลานะคะอย่าให้น้ำเข้าหูเพราะว่าจะมีเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า ear infection ได้นะคะแล้วก็อย่าทิ้งเบบี้ไว้ในกะละมังโดยลำพังเด็ดขาดนะคะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะถัดมาก็เป็นเรื่องของน้ำหนักตัวเด็กนะคะน้ำหนักของเด็กตอนคลอดเนี่ยจะตะวันแรกที่คลอดเลยเนี่ยจะยังไม่ใช่น้ำหนักที่แท้จริงนะคะน้ำหนักที่แท้จริงของเบบี้เนี่ยจะเป็นวันที่วันถัดมาหรือวันที่จะต้องออกจากโรงพยาบาลกันอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะคือมันจะลดลงไปนิดหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ได้นำของเหลวในร่างกายมีการฉี่มีการอะไรออกมาแล้วอันนั้นถึงจะเป็นน้ำหนักที่แท้จริงนะคะอย่างคูเปอร์เนี่ยตอนคลอดเนี่ยคลอดมาที่6พาวกับ10ออนซ์นะคะแล้วลดลงเหลือ5ออนซ์something นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีก2อาทิตย์เราจะต้องพาลูกกลับไปหาหมอเพื่อไปเช็คทั้งหลายทั้งแหล่นะคะเรื่องการให้นมตารางการนอนการฉี่การอึหรืออะไรทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยภายใน2อาทิตย์เนี่ยน้ำหนักของเบบี้ควรจะกลับมาสู่ที่เดิมในน้ำหนักแรกที่คลอดนะคะคือควรจะมีที่น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นให้มาแคชอัพจากวันที่คลอดวันแรกนะคะอันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ถ้าหากว่ามีสเกลที่บ้านก็ลองสังเกตดูนะคะสังเกตดูจากลักษณะของการทานก็ได้ว่าเขาทานได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าลักษณะของการถ่ายของเขาเป็นยังไงนะคะถัดมาถึงคุณแม่บ้างนะคะมาถึงคุณแม่บ้างอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่แบบกลับไปกลับมานะเพราะว่าที่เคเทคโน้ตมามันอะไรที่นึกอะไรได้ก็เป็นเรื่องเป็นสิ่งที่พูดออกมาได้ตอนนี้นะคะเรื่องของคุณแม่นะคะเวลาที่อยู่กลับมาบ้านแล้วเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ไม่มีพี่เลี้ยงช่วยเลี้ยงอย่างทีเคเนี่ยสิ่งที่แนะนำนะคะคือทานอะไรง่ายๆถ้าหากว่าจะสามารถซื้อกลับมาทานที่บ้านได้เนี่ยก็แนะนำไม่แนะนำให้ทำอาหารเพราะว่าทำอาหารปุ๊บอยู่ต้องคุกอยู่ต้องคลีนอยู่ต้องสารพัดนะคะหรือถ้าหากว่าอยากจะทำทานเนี่ยแนะนำว่าให้ทำเป็นพอร์ชั่นใหญ่ๆแล้วก็อุ่นทานให้ทานให้ได้หลายๆวันเพราะว่าณจุดนั้นเนี่ยอยู่จะเหนื่อยมากเหนื่อยกับการที่จะต้องปรับตัวนะจะไม่มีเวลาได้นอนและลูกเราเนี่ยจะตื่นทุก 2-4 ชั่วโมงนะคะในช่วงเวลา 2-4 ชั่วโมงเนี่ยยูจะไม่มีเวลาได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าพอลูกนอนปุ๊บยูต้องเอาขวดนมมาล้างยูต้องนั่งปั๊มนมยูจะต้องกินอาหารกินข้าวของยูเองแล้วยูจะต้องไปอาบน้ำยูจะต้องเข้าห้องน้ำแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปนอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดอะไรที่มันไม่จำเป็นออกไอ้เรื่องทำความสะอาดบ้านรอที่จะไปเก็บให้มันแบบนุ้งนิ้งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่จำเป็นนะคะเอาตัวเองกับเอาลูกให้รอดซะก่อนตอนนี้มีเวลาก็นอนซะนอนก็ไปให้เยอะนะคะเพราะเวลานอนอยู่น้อยมากแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ที่ดีที่มีประโยชน์นะคะนี่คือ2เรื่องที่ควรจะเน้นที่ควรจะพุ่งประเด็นไปณจุดนี้นะคะที่เคเนี่ยเสียโอกาสในการให้นมลูกนะคะคือทีเคให้นมลูกจากนมของทีเคเนี่ยได้แค่4เดือนเท่านั้นเพราะว่า
1. พักผ่อนไม่เพียงพอ 2. ทานอาหารไม่เพียงพอคือวันๆน้ำยังแทบจะไม่ได้ทานเลยนะคะเพราะว่าไม่มีเวลายังปรับตัวไม่ได้นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็พยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าอาหารการกินช่วงนั้นก็ไม่ได้ทานอาหารอะไรที่มันแบบดีมากนะคะอะไรที่แบบเรียกได้ว่าอะไรที่พอจะยัดใส่ปากได้แล้วมีเวลานะตอนนั้นเนี่ยก็ทานคือแบบไม่ได้ทานอะไรดีมากนะคะเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้คือน่าจะรู้ถ้าหากว่ารู้ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าหากว่าได้มานั่งฟังคนที่มีประสบการณ์อย่างทีเคเนี่ยสิ่งที่ทีเคจะทำในวันนั้นนะคะก็คือนอนให้มากกินให้มากแล้วก็จะได้มีน้ำนมให้ลูกนะแล้วก็จะไม่เป็นห่วงเรื่องอื่นเลยเรื่องอาบน้ำนี่ปล่อยไปก่อนเลยนะคะเฉยๆเลยแล้วก็เรื่องทำความสะอาดบ้านนี่จะไม่แคร์เลยด้วยซ้ำนะแล้วก็ข้อที่7นะคะอันนี้มาเรื่องที่7แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะคุณพ่อลูกอ่อนคุณพ่อคุณผัวเนี่ยนะคะช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะคะสมมติว่าแม่ปั๊มนมเสร็จแล้วเอาที่ปั๊มนมไปล้างให้หน่อยนะคะสมมติว่าคุณแม่ป้อนนมลูกเสร็จแล้วเอาขวดนมไปล้างให้หน่อยทำกับข้าวให้แม่ทานหน่อยนะคะคุณแม่ทานเสร็จแล้วก็เอาไปล้างให้หน่อยช่วยอะไรได้ก็ช่วยหยิบจับอะไรได้ก็ทำเสียนะคะเพราะว่าร่างกายคุณแม่เนี่ยเหนื่อยมาจากการท้องจากการคลอดจากการให้นมจากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มากมายเพียงพออยู่แล้วนะคะทำอะไรได้ก็ทำหาให้เมียกินนะคะล้างให้ด้วยเสื้อผ้าก็เอาของเมียไปซักด้วยซักของลูกด้วยนะคะทำอะไรได้ก็ทำอย่าถามว่าให้ช่วยอะไรไหมเห็นว่าอะไรทำได้ก็ทำเสียนะคะเวลาลูกตื่นเนี่ยก็สลับกันมาดูกับเมียบ้างนะคะให้เมียได้นอนบ้างเพราะว่าตลอดเวลาในช่วงเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนแรกเนี่ยบอกตามตรงว่าตอนนั้นที่เคเต็มที่ที่สุดที่ได้นอนเลยคือ2ชั่วโมงนะคะไม่เคยได้นอนนานเกินกว่า2ชั่วโมงแล้วก็แบบอ่อนล้ามากหน้าตาซูบเซียวแบบนะคะคุณพ่อคุณผัวทั้งหลายนะช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะคะหยิบจับหัดทำอะไรสักบ้างที่คุณเมียต้องทำอยู่ทุกวันนี้นะคะยูจะได้รู้ว่าเป็นเมียเป็นแม่นะมันไม่ใช่ง่ายๆถ้าหากว่าจะบอกให้พระเจ้าเนี่ยให้ผู้หญิงเป็นคนตั้งท้องเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยลองให้ผู้ชายตั้งท้องอ่ะแค่เขารู้ว่าท้องก็ตายแล้วนะคะอย่างผู้ชายเนี่ยไม่มีความอดทนเพียงพอที่จะคลอดลูกนะคะเพราะฉะนั้น appreciate เมียให้มากๆแล้วก็ appreciate คุณแม่ตัวเองด้วยนะว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะจนกว่าจะมาถึงจุดนี้ข้อที่8พาลูกออกไปเดินบ้างนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นลูกอ่อนก็ใช่นะแต่ว่าการที่เด็กได้ไปสัมผัสอากาศที่มันปลอดโปร่งอากาศนอกบ้านนะคะลมหรืออะไรก็ช่างเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ไปตอนเที่ยงนั้นเลือกให้มันเลือกเวลาให้มันแบบ common sense นะคะอากาศอ่อนๆแดดอ่อนๆอากาศอุ่นๆอะไรประมาณนี้ดีต่อผิวเด็กนะคะไปการที่จะไปรับวิตามินดีให้มันเข้ามาสู่ร่างกายเนี่ยก็อย่างที่บอกไปช่วยในเรื่องของการทำงานด้านในนะคะของผิวหนังของอะไรก็ช่างนะต่อมาเรื่องที่เกือบเสร็จแล้วนะคะเรื่องที่9 pacifier ก็คือไอตัวจุกดูดอะจุกดูดของเบบี้นะคะอันนั้นเนี่ยใช้ได้นะใช้กับเด็กได้นะคะมีคนเคยถามทีเคสามคำถามที่รู้สึกว่าน่าที่จะเอามาแชร์ในวันนี้ก็คือ 1. ใช้แล้วลูกจะติดไหมนะคะทีเคจะบอกวันนี้เลยว่าติดยังไงก็ติดแน่นอนนะคะแต่ข้อดีมีมากกว่าข้อเสียมันเป็นสิ่งที่ช่วยในการ calm down your baby นะคะคือมันช่วยทำให้เขาแบบเหมือนสงบจิตสงบใจมีความผ่อนคลายในการที่จะได้ดูด something อยู่ณขณะนั้นนะคะมันเหมือนกับว่ามันช่วยในเรื่องของจิตใจเขาด้วยนะการที่เขาร้องไห้จ้า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 แบบ control ไม่ได้เนี่ยมันเอาอยู่ก็ไปคิดเอาละกันว่าอะไรมันยืนลองไปชั่งใจดูเอาว่าอะไรมันดีกว่ากันนะคะ TK เนี่ยให้ pacifier ลูกมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้14เดือนแล้วยังไม่เลิกเลยนะคะจะบอกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คนเข้าใจผิดเนี่ยก็คือว่าคนเข้าใจว่าการที่ดูด pacifier แล้วจะทำให้ลูกฟันเหยินนะคะอันนั้นไม่เป็นความจริงนะคะฟันการฟอร์มของฟันของเบบี้เนี่ยเขาฟอร์มออกมาตั้งแต่เขาเกิดแล้วนะตั้งแต่อยู่ในท้องด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการดูดแพซิฟายเออร์เนี่ยไม่เป็นผลต่อการ
เกิดขึ้นของฟันไม่เป็นผลต่อการเรียงตัวหรือว่าการเคเกของฟันนะคะข้อเสียของ pacifier ที่จะเกิดขึ้นในเบบีก็คือเบบีเนี่ยอาจจะสับสนระหว่างเต้านมแม่แล้วก็ไอจุกหลอกๆอันนี้เพราะว่ามันใช้ different technique ในการดูดนะคะเนื่องจากเชฟมันไม่เหมือนกันรูปร่างมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มั่นใจซะก่อนว่าลูกตัวเองเนี่ยสามารถดูดนมแม่ได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าหากว่าผ่านจุดนั้นมาได้แล้วเนี่ยอยากจะให้ pacifier หรือไอตัวจุกหลอกเนี่ยก็ให้ไปนะคะแต่ว่าให้มั่นใจซะก่อนว่าเขาดูดนมแม่ได้อย่างไม่มีปัญหานะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงของ pacifier ก็คือจะไม่ได้แล้วอะเอามีแค่นี้ละกันมีแค่2อันละกันก็คือให้ได้เป็นการช่วยทำให้เบบีสงบจิตสงบใจกับอีกอันนึงเรื่องของฟันนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของฟันแล้วก็พอเขาโตกว่านี้แล้วอยากจะให้เขาเลิกเนี่ยก็ไปเดี๋ยวที่เคมาแชร์เรื่องวิธีการจะให้ลูกเลิกกันอีกทีนึงละกันแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่ให้เลิกนะคะเขาชอบให้กระโดดไปเฉยๆข้อที่10นะคะเกือบจดแล้วจดทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับลูกอยู่ในขณะที่พาเขากลับมาบ้านเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่หมอถามนะคะนอนเมื่อไหร่ตื่นกี่โมงกินเมื่อไหร่กินเท่าไหร่นะคะอึกี่ครั้งฉี่กี่ครั้งในช่วงเดือนแรกถึง2เดือนแรกเนี่ยจดไปเลยนะคะว่าเหตุการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าเขาจะถามว่าลูกนอนรวมกันวันนึงเนี่ยรวมแล้วกี่ชั่วโมงกินไปแล้วเท่าไหร่อึเท่าไหร่ฉี่เท่าไหร่นะคะถ้าไม่จดแล้วหมอถามเนี่ยจะดูเหมือนกับว่าอยู่เป็นแม่ที่ไม่ใส่ใจนะคะเพราะฉะนั้นจดเสียนะอีกเรื่องนึงก็เรื่องสุดท้ายแล้วนะคะในระหว่างช่วงเดือนแรกเนี่ยที่แค่มั่นใจว่าในหัวอยู่จะมีแต่คำถามมากมายว่าอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนั้นโอเคหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะคะถ้าหาคำตอบไม่ได้จดเอาไว้เลยนะว่ามันมีอะไรบ้างในสิ่งที่มันค้างคาในใจเราแล้วเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้นะคะแล้วหลังจากที่น่าจะไปหาหมอครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็น1อาทิตย์หลังจากคลอดลูกนะคะไปหาหมอก็เตรียมคำถามเราเนี่ยไปถามหมอจดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะรู้เพราะว่าเมื่อกลับมาบ้านแล้วอยู่จะสูญเสียโอกาสในการสอบถามนะคะที่อเมริกาเนี่ยการที่จะโทรไปหาหมอในแต่ละครั้งเนี่ยเสียเงินนะคะเขาคิดต่างอยู่ถ้าหากว่าอยู่มีประกันเขาก็ชาร์จอยู่10เหรียญ20เหรียญถ้าหากว่าไม่มีประกันนี่ก็อีกเรื่องนึงเลยนะคะก็สำหรับเลี้ยงลูกแบบฝรั่งนะคะกับเบบีวัย1เดือนเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง1เดือนเนี่ยที่เคมีมาแชร์ให้ได้ฟังกันเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้แล้วก็มีคำถามอะไรลิฟเอาไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างทีเคถ้าตอบได้ทีเคก็ยินดีที่จะตอบให้กับทุกๆคำถามนะคะสำหรับวันนี้ทีเคฝากเอาไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ